สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เอกราชเต็มหน่วยได้ต้อนรับแขก VIP นะครับเขาคือซูเปอร์สตาร์ที่ทุกคนภูมิใจวิวกุลวุฒิวิทิตสารนะครับแชมป์โลกแบดมินตันชายเดี่ยวคนแรกของประเทศไทยเขาคือตำนานตอนนี้เป็นตำนานไปแล้วครับตอนนี้รู้สึกไงบ้างไปไหนใครก็กรี๊ดก็คงจะทำตัวเหมือนเดิมครับเพราะว่ามันจริงๆมันก็คือแค่รายการนึงที่เราไปคว้าแชมป์มาได้แต่ว่าแค่บางคนอาจจะเรียกว่ามันคือรายการยิ่งใหญ่แต่จริงๆแล้วมันมีทุกปีแล้วก็มันก็มีหลายๆคนที่ได้แชมป์โลกแสดงว่า mindset ดีครับคืออย่างชีวิตนักกีฬาเฮ้ยมันเปลี่ยนเร็วอันดับโลกก็เหมือนกันถูกไหมขึ้นลงถูกไหมถ้าเป็นซีเรียสเครียดตายเลยใช่ครับนะแล้วแต่ละสัปดาห์เนี่ยมันก็มีทัวร์นาเมนต์ใหม่ๆเข้ามาถูกไหมใช่ครับวิวเนี่ยพี่ชื่นชมว่าเฮ้ยคือวิธีคิดเนี่ยดีมากเลยครับจบรายการนี้ก็คือจบถูกต้องถูกไหมสัปดาห์หน้าเริ่มต้นใหม่ใช่ครับนะรายการต่อไปนี่จะไปแข่งที่ไหนจริงๆอาทิตย์หน้าเป็นจีนกับฮ่องกงอ่ะแต่ว่าอาจจะถอนเพราะว่าเนื่องด้วยเราสภาพร่างกายยังผ่านศึกหนักมาเยอะแล้วก็อาจจะต้องขอเวลาในการฝึกซ้อมเพื่อเอเชียนเกมเพราะว่าส่วนมากมันลาก3เกมนะครับชนะง่ายๆไม่เอาต้องตีให้คนดูคุ้มค่าที่สุดคืออย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะเหนื่อยพอสมควรครับเราดูแลตัวเองไงวิวเรื่องความฟิตซ้อมหนักไหมซ้อมหนักครับก็6วันต่อสัปดาห์6วันต่อสัปดาห์ประมาณ5-6ชั่วโมงต่อวันมีเวลาดูบอลเหรอก็บอลมันเตะกลางคืนไม่ได้เตะกลางวันก็กลางคืนก็มันก็มีเวลาที่เราเหนื่อยไงเหนื่อยมันดีซ้อมหนักแล้วคือหลับคือเอาตรงๆเลยฮะบางแมตช์ที่เตะแบบตีสองตีสามเนี่ยถ้าเช้าอีกวันนึงมันไม่ได้ซ้อมที่หนักมากจนเกินไปแบบว่าซ้อมแบบแค่ยืดตัวหรืออะไรเงี้ยผมตั้งนาฬิกาปลุกตื่นมาดูแอบดูตื่นมาดูแอบดูลิเวอร์พูลถ้าเป็นรายการที่แบบส่วนมากถ้าตีสองก็จะคงเป็นแชมเปี้ยนลีกหรือว่าบอลถ้วยใหญ่ๆนะครับก็ถ้าเป็นแมตช์สำคัญอย่างเช่นรอบรองแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายที่จะเข้ารอบหรือว่านัดชิงผมจะตื่นมาดูเฮ้ยแต่บ้านทองหยอดนี่เขาติดวงจรปิดไหมเหรอครับมีกล้องอยู่ครับแล้วไม่มีคนมาด่าหรอตีต่อตีสามเคยโดนมั้งตีต่อตีสามหรือไม่หลับนะตีต่อตีสามเขาไม่มีใครมาด่าแล้วครับวิวกุลวุฒิเขาเป็นเดอะคอปครับท่านผู้ชมครับเป็นแฟนลิเวอร์พูลอันนี้ผมใส่มาเอาใจวิวนะอย่าไปคิดอะไรมากโอเคไหมแล้วทำไมเชียร์ลิเวอร์พูลถามง่ายๆเลยเอาง่ายๆที่ผมเล่าเบสิกก็คือตอนเด็กๆผมใช้เคสแมนยูไปซื้อเคสแมนยูมาเดี๋ยวโทรศัพท์มันก็คือเคสโทรศัพท์เนี่ยที่ผมมองว่ามันสวยเห็นผีแล้วมันเท่เว้ยจริงๆตอนนั้นไม่รู้จริงๆตอนนั้นไม่รู้ว่ามันคือทีฟุตบอลนะครับ แค่รู้ว่ามันมีกีฬาฟุตบอลเห็นกราฟิกมันเท่ใช่ครับแล้วก็บวกกับโค้ชของผมเนี่ยบอกว่าทีมเนี่ยคือทีมปีศาจแดงแล้วเองเขาบอกว่าเองจะไปเชียร์ปีศาจแดงทำไมเองต้องมาเชียร์หงแดงเขามีเหตุผลอะไรคือทำไมเชียร์ไม่ได้แมนยูมันมีข้อเสียตรงไหนเหรอคือไม่ได้มีข้อเสียแต่แค่แบบว่า คือถ้าเป็นตอนนี้คือหงแดงกับปีศาจแดงคือแบบเขาจะไม่ค่อยที่จะแบบเขาจะแซะกันถูกไหมค่อยแซะกันถูกไหมก็พอให้มาเชียร์หงแดงปุ๊บผมไม่รู้ว่าหงแดงคือทีมฟุตบอลถ้าตอนนั้นไม่เชียร์นี่โค้ชไม่สอนหรือไงคือไม่ใช่ครับเพราะว่าเขาแค่แบบบอกให้มาดูให้มาเชียร์ของแดงมันเป็นพวกเดียววันเด้ใช่ครับแล้วผมก็ได้ฟังแล้วเฮ้ยหงแดงชื่อมันหงชื่อมันเท่น่ะมันสง่างามใช่ชื่อมันเท่หงแดงปุ๊บผมกลับบ้านเซิร์ฟกูเกิลหงแดงหงแดงเป็นรูปลิเวอร์พูลลิเวอร์เบิร์ดปุ๊บเฮ้ยโลโก้สวยด้วยเท่ว่ะชอบอย่างนั้นปุ๊บผมก็ใจผมไปละผมเชียร์ลิเวอร์พูลเอาละลิเวอร์พูลคือเริ่มจากไปเซิร์ชดูข้อมูลก่อนดูโปรไฟล์ก่อนครับแล้วค่อยมาดูบอลของจริงใช่ครับพอดูลิเวอร์พูลลงเตะแล้วเป็นไงนัดแรกที่ดูบอลสดก็คือแดงเดือดที่แอนฟิลด์ถ้าจำความไม่ผิดตอนนั้นน่าจะแพ้ด้วยแพ้ขาบ้านเลยแพ้ขาบ้านเลยใช่ครับแล้วไม่เปลี่ยนใจหรอไม่เปลี่ยนใจครับเพราะว่าเหมือนโค้ชเก่าผมให้เชียร์ทีมเนี่ยผมก็เชียร์แล้วบวกกับโลโก้บวกกับทีมชื่อทีมมันเฮ้ยผมชอบเออแต่พอหลังๆพอโซเชียลมันเริ่มแบบพัฒนาขึ้นเนี่ยมันก็จะมีเป
เป็ดแดงบ้างลิเวอร์พูลถ้าเป็นลิเวอร์พูลเซลปีศาจแดงอ่ะหมาแดงหรืออะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติของฟุตบอลถูกไหมฮะก็มันก็แล้วโกรธไหมเวลาโดนเซลเป็ดแดงเนี่ยไม่ครับไม่เพราะว่าเราไม่ได้ไปจะหยดตรงนั้นแล้วก็ดูสภาพทีมดูว่าเป็นยังไงบางทีแล้วก็อย่างในขอดของบ้านทองหยอดเนี่ยก็มีหลายๆคนที่เชียร์ส่วนมากจะเป็นแมนยูน่าจะเป็นแมนยูเพราะว่าถ้าเกิดถ้าบอกเขาไปเลยนักแบดไทยคนไหนเชียร์แมนยูบ้างมีพี่บาสเดชาพลครับบาสปอด้วยป่ะพี่ปอไม่รู้ดูบอลหรือเปล่า มีโค้ชมีโค้ชของผมโค้ชเป้โค้ชเป้เชียร์แมนยูแล้วก็โค้ชท็อปแล้วเข้ากันได้ไงเนี่ยโค้ชเชียร์แมนยูคือวิลเจอร์ลิเวอร์พูลคือก่อนกลับมาไทยเนี่ยเขาก็มีแซวผมว่าเอ้ยเอ็งมาเชียร์แมนยูเปล่าผมดึงยำดึงไม่เอาครับผมเจียวของแดงแล้วแล้วก็โค้ชอีกคนหนึ่งเป็นโค้ชของพี่หมิวพรบวีชื่อโค้ชท็อปน่าจะเชียร์ของแดงไม่ใช่ของแดงปีศาจแดงครับแมนยูเพียบเลยใช่แล้วของผมเนี่ยลิเวอร์พูลจะมีโค้ชของผมอีกคนชื่อโค้ชอาร์ตนั่นเชียร์ลิเวอร์พูลโค้ชแต่ส่วนมากเขาจะเชียร์แมนยูมากกว่าคือถ้าเป็นคนแบบมีอายุหน่อยอะไรเงี้ยเขาจะเชียร์ลิเวอร์พูลครับเพราะว่าแต่ก่อนลิเวอร์พูลมันอายุ70 80อะไรเงี้ยมันยิ่งใหญ่ไงแต่ว่าพอมายุค2000 2000กว่ามันก็ต้องเป็นยุคของแมนยูถูกมั้ยฮะก็เด็กๆส่วนมากก็เชียร์อะไรอ่ะเชียร์แมนยูหรือบางคนที่แบบไม่ดูบอลอย่างเงี้ยผมไม่ถามเอ็งเชียร์ทีมอะไรไม่รู้ครับแมนยูก็ได้ครับอย่างงี้ก็ใช่เพราะว่าเดี๋ยวนี้บางทีเค้าก็เชียร์เชลซีใช่ครับรุ่นใหม่อะไรเงี้ยเมรัชนกดูบอลป่ะพี่เมรัชนกไม่น่าดูครับแต่ว่าแฟนพี่เมน่าจะหงแดงอ่ะแต่กบเหมือนกันครับเชียร์ลิเวอร์พูลมากี่ปีแล้ววิวอ่ะเชียร์มาตอนนั้นถ้าจำไม่ผิด2015ตอนนี้2020ยุคไหนยุคเบรนแล้วเจอใช่ทันไอ้ลูกเจอหลาดลื่นป่ะเจอตอนเจอหลาดลื่นผมไม่ได้ดูสดแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าตอนมันลื่นเพราะว่าผมอ่ะคือโลกโซเชียลผมไม่ค่อยเก่งคือแค่เข้าไปดูแต่ว่าตอนนั้นโซเชียลคือผมไม่ได้เห็นว่าแบบคือถ้าตอนเนี้ยคือใครทำพลาดปุ๊บคือโดนอัปเดตมาปุ๊บเจอเลยแต่ว่าแต่ก่อนผมไม่รู้ว่าผมตามข่าวไม่ทันหรือไงคือก็มารู้ทีหลังว่าอ่ะลูกนั้นเจอหลาดลื่นแล้วก็เสียประตูทำให้ปีนั้นไม่ได้แชมป์ซึ่งตอนนั้นน่ะผมไม่ได้ดูบอลสดดูแค่นัดแดงเดือดนัดเดียวบางทีมันติดแข่งด้วยใช่ไหมแต่นั่นคือดราม่าครับดราม่าเนี่ยบางทีมันไม่ได้เป็นข้อเสียอย่างเดียวนะบางทีมันทำให้แบบเรายิ่งผูกพันกับทีมมากขึ้นใช่ถูกไหมวิวเชียร์ทีมมันก็หลายปีละครับมันผ่านมาสารพัดอย่างครับจุดไหนที่แบบลิเวอร์พูลทำให้วิวดีใจมากที่สุดก็คงเป็นยุคเจอเกิร์นคอปเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกเป็นแชมป์ยุโรปใช่ครับแชมป์พรีเมียร์ลีกคือได้ทุกแชมป์แค่ไม่ได้แชมป์ยุโรปาแค่นั้นเองเพราะว่าเราเตะแต่แค่แชมป์ลีกปีนี้ไงปีนี้กลับมาปีนี้ก็ถ้าเป็นไปได้ ถ้าเป็นไปได้ก็คืออยากให้เขาได้เหมือนกันเพราะว่าคือมันจะได้ครบหมดเลยคือถ้วยไหนก็ได้เอาหมดอ่ะใช่ครับประมาณนี้ใช่ครับมองลิเวอร์พูลฤดูกาลนี้ยังไงผมมองว่าผ่านมา3นัดเนี่ยผมมองว่าท็อป4อาจจะได้ท็อป4แต่ไม่ถึงแชมป์เพราะว่าสควอดทีมอ่ะคือปล่อยเยอะแต่ซื้อเข้ามาน้อยแล้วกำลังหลักถ้าไปดูอาร์เซนอลแมนซิตี้เชลซีซื้อเยอะแล้วคุณภาพมันก็แทบจะทดแทนตำแหน่งกันได้คือตัวเจ็บยังแมนซิตี้นี่คือยกให้เลยโอ้โหเหนือจริงใช่ครับแต่ลิเวอร์พูลปีนี้ก็ไม่เร็วนะแมคคาลิสเตอร์ซูบอสไลน์อะไรพวกนี้เก่งนะคือเก่งผมยอมรับครับว่าเก่งแต่ว่าถ้าสมมติเขาเจ็บพร้อมกันน่าดิถูกไหมครับเขาเจ็บพร้อมกันแล้วตัวแทนมันไม่มีใช่ครับตัวแทนที่จะลงแทนตัวหลักมันเทรนไงเทรนเล่นโอ้โหสองนัดล่าสุดแทบจะปวดหัวเลยครับจับบอลลั่นจับบอลไม่โดนจับโอ้โหผมโอ้โหเวลาดูบอลนี่ลุ้นหนักไหมคือผมจะลุ้นช่วงที่เหมือนแบบว่า10นาทีสุดท้ายชอบท้ายใช่ครับเพราะว่าถ้ามันเป็นท้ายๆอ่ะมันจะเฮ้ยถ้าเราโดนบุกอ่ะเฮ้ยแม่งหมายแล้วแม่งหมายแล้วไอ้เสี่ยวเว้ยแต่ว่าถ้าเราได้บุกเฮ้ยเอาเว้ยประตูนึงเอาหน่อยมันจะลิเวอร์พูลยิงปีนี้บุกมันใช่ครับเคยดูบอลกับแฟนป่ะดูบอลกับแฟนน้องปิ๋มเนี่ยเคยดูครับแต่เขาไม่ได้รู้ว่าไม่ได้อินกับฟุตบอลคือผมจะดูแล้วแบบบางทีแบบยิ้มเข้าผมว่า
อะไรวะอะไรมันก็จะปิ๋มบอกไม่เป็นไรมันก็จะทรงประมาณนี้เพราะว่าผู้หญิงเขาไม่ได้แบบว่าชอบดูฟุตบอลเราชอบอะไรเงี้ยมันก็ความอินมันก็จะต่างกันเออแต่ว่าชวนดิเชียร์ลิเวอร์พูลอ่ะชวนครับก็ตอนนี้เขาก็เดี๋ยวจะไปซื้อเสื้อลิเวอร์พูลคือฤดูกาลนี้ผมซื้อเสื้อลิเวอร์พูลมา2ตัวละมีสีม่วงกับสีขาวเขียวเออซึ่งผมก็บอกปิ๋มว่าอ่ะถ้าจะเอาเสื้อลิเวอร์พูลอ่ะจะสกินใครปุ๊บเขาบอกอยากได้โซโลสไลผมหน้าตาดีไงใช่ไหมโซโลมันหล่อมาเขาเล่นเก่งเหรออ๋อเปล่ามันรอผมว่าโอเคอยากได้ก็เดี๋ยวค่อยไปซื้ออะไรมันคนละแนวของวิวโวก็อีกแบบหนึ่งใช่ครับโซโบนี่ยกให้มันฝรั่งแบบหน้าตามันคลาสสิกใช่ครับนะนักเตะลิเวอร์พูลชุดนี้วิวชอบใครมากที่สุดเอาปัจจุบันนะตอนนี้ชอบโมซาลาที่สุดชอบโมซาลาใช่เพราะว่าเขาเป็นนักเตะที่ทุ่มเทกับทีมแล้วก็คืออาจจะมีห่วงบอลบ้างที่แบบมีโอกาสปุ๊บเพื่อนโล่งๆเลยแต่ขอยิงเองซึ่งถ้าปล่อยให้เพื่อนไปโอกาสได้ประตูก็เยอะแต่ว่าผมชอบตรงที่อ่ะถ้ามีถ้าเขาเข้าฝักจริงๆยิงยังไงก็แทบจะเป็นประตูอุ้ยนี่ถ้าโมไปซาอุจริงนี่คือแบบผิดหวังไหมโกรธป่ะก็ไม่โกรธครับเพราะว่ามันก็คือนักเตะมันก็ต้องมีช่วงที่ผัดเปลี่ยนก็ถ้าโมซาลาไปจริงก็ผมก็คงจะมองเป็นดาร์วินนูเนซที่จะเป็นหนึ่งในดวงใจที่ผมจะเชียร์ต่อไปเกมหลังสุดกับนิวคาสเซิลครับกลับมาดูทันใช่ไหมวันนั้นนะวิลแข่งนัดชิงแล้วก็เป็นแชมป์โลกเนี่ยใช่ครับครึ่งแรกนี่ไม่ได้ดูไม่ทันไม่ได้ดูมาดูครึ่งหลังใช่ครับโชคดีแล้วที่ไม่ดูครึ่งแรกใช่ครับดูครึ่งแรกครึ่งหลังน่าจะไม่ดูครับได้เห็นนูนเยสยิง2ลูกดิใช่ครับคือโอ้โหถ้าเป็นปีที่แล้วตอนนั้นเป็นไงดูกับใครอยู่ผมดูคนเดียวเพราะว่าอยู่ในโรงแรมโค้ชนักวิทย์ของผมก็เป็นแมนยูเขาไม่อยากดูอ่ะนักวิทยาศาสตร์กีฬาผมเป็นแมนยูโค้ชเป้เป็นแมนยูมูแมนยูทั้งห้องเลยวะแมนยูผมเลี้ยวหูผมก็ไปดูดูคนเดียวดูคนเดียวยิงเปี้ยงเข้าไป1-1ผมพอละโอเคพี่โอเคแล้วเว้ยแต้มเดียวเว้ยผมพอละขอแต้มเดียวแต้มเดียวพอไปเยือนผมขอแต้มเดียวมีแต้มกลับมาปึ๊บทดเวลาได้ยิงนูเนซได้หลุดไปยิงอีกลูกนำเข้าไปอีกปึ๊บผมยังไม่ดีใจเพราะว่าไม่ดีใจเหรอเพราะว่าเฮ้ยบางคนที่บ้านแตกเลยนะใช่ครับเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเทคโนโลยีที่เป็นวีอาร์อ๋อกลัวล้ำหน้าหรืออะไรใช่ป่ะใช่เพราะว่าฤดูกาลที่แล้วอย่างที่เห็นนูนเยสก็จะล้ำหน้าบางทีล้ำเป็นโลเป็นอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนั้นเหมือนแบบพอนูนเยสวิ่งไปปุ๊บจะล้ำมากกว่าไหลมันจะนำไม่เข้ามันจะล้ำได้ประตูประวัติเลยผมก็ยังไม่ดีใจปุ๊บก็ต้องดูว่ามันเช็ควีอาร์ไหมแล้วพอภาพช้ามันตัดมาเหลือสองคนสามคนได้เลยปุ๊บไปดีใจเป็นไงโอ้โหสุดๆนะคมมากๆไม่วิวอะโอ้โหดีใจครับเพราะว่าเครื่องยิงเกมเยือนของลิเวอร์พูลช่วงหลังเนี่ยบ้าบอเลยคือเราก็ต้องเฮียบยิงเดี๋ยวคนอื่นเขาก็ต้องได้เพราะช่วงหลังๆเนี่ยเวลาลิเวอร์พูลไปเยือนเนี่ยแพ้แบบบางทีก็สู้ไม่ได้หรือดูการที่แล้วไม่ดีใช่ครับเพราะว่าอ่ะอย่างเรื่องที่แล้วเยือนบอดมันแพ้บอดมันแพ้ทีมที่แทบจะอยู่โซนท้ายตารางเนี่ยมันก็แทบจะเป็นอะไรที่เกมเยือนไม่ดีเลยใช่แต่ปีนี้โอเคขึ้นนะปีนี้เกมเยือนนัดแรกที่ไปเยือนเจลซีผมก็มองว่ามันจะหลุดเดิมหรือเปล่าเสียวอยู่ใช่เพราะว่าครึ่งหลังเนี่ยเจลซีโดนเชลซีขยโยกเลยเออแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ลุ้นประตูเท่าไหร่ถูกไหมฮะแล้วก็มันจะเป็นเดิมหรือเปล่าแต่พอมาสองนัดหลังเนี่ยมันเริ่มดีขึ้นเป็นกองหน้าคมกองหน้าคมผมไม่ได้กลัวกองหน้าผมไม่ได้กลัวกองกลางกลัวเทรนด์อะไรกลัวกองหลังซึ่งกองหลังฟันไดก็ฟอร์มที่จะดรอปลงเทรนด์อาโนก็อะอย่างนี้ทุกคนเดี๋ยวความเห็นสองนัดล่าสุดจับบอลลั่นจับบอลโดนฉกหรือจับอะไรทั้งอย่างปุ๊บโกนาเต้เจ็บอีกซึ่งตอนนี้ที่จะไปที่กองหลังมีก็เป็นโกเมสโจยามาติฟที่ต้องลงเล่นซึ่งสองคนนี้เหมือนแบบว่าฟอร์มเหมือนสุ่มกาชาปองอ่ะใช่สุ่มว่าอ่ะไม่รู้จะได้อะไรวะไม่ดีอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วฟันได้จะติดโทษแบนอีกเนี่ยใช่ครับก็เครียดหน่อยใช่แต่ไม่เป็นไรเป็นแฟนลิเวอร์พูลต้องรับได้ทุกอย่างใช่ครับต้องลูกไก่แล้วก็หนักหน่วงอยู่ครับวิวไปเคยไปที่สนามแอนฟิลด์มาเค
คยไปที่สนามแอนฟิลด์ไปทัวร์ครับแต่ว่าไม่ได้ดูบอลสดเพราะว่าในช่วงที่เป็นบอลสดเนี่ยเราไม่ได้เหมือนอยู่อังกฤษนานเนี่ยเหมือนเราแค่เราไปแข่งอังกฤษและถ้าสมมติว่าเราแพ้ใช่ไหมครับเราก็ยังพอมีเวลาที่จะได้ดูแต่ว่าถ้าเราเข้ารอบจริงๆมันถ้าเป็นไปไม่ได้ที่จะได้เฮ้ยเอาตัวเราเองไว้ก่อนครับเอาเป็นแจมก่อนใช่ครับแต่พี่แนะนำน้องวิวคือต้องหาโอกาสไปดูลิเวอร์พูลใช่ครับวันแข่งสักครั้งหนึ่งใช่ครับสักครั้งในชีวิตวิวใช่ครับมันจะแตกต่างกันเลยเว้ยเฮ้ยท่านผู้ชมครับระหว่างไปทัวร์สเตเดียมกับไปดูบอลนี่นะใช่ครับคือไอ้ความมีชีวิตเนี่ยวันแข่งนี่มันจะแบบสุดๆคนละเรื่องครับต้องไปร้องเพลง You Never Walk Alone สักครั้งหนึ่งครับนะในแอนฟิลด์ที่แนะนำครับนะอาจจะมีแบบถ้าไปแข่งรายการที่แบบมันไม่ค่อยสำคัญมากอะไรก็ปล่อยๆไปเถอะไปดูลิเวอร์พูลดีกว่าคือจริงๆมันมีปีหนึ่งที่มันที่ตอนผมแพ้พอดีแล้วก็อีกวันหรือ2วันเนี่ยลิเวอร์พูลจะเตะแดงเดือดด้วยแต่มันเป็นช่วงโควิดปุ๊บเลื่อนก็เลยไม่ได้ดูก็เลยอ่ะก็ไม่เป็นไรก็หลังจากนั้นก็เมื่อ2ปีที่แล้วครับได้ไปทัวร์แอนฟิลด์ก็ได้ไปเดินดูอัศจรรย์ไปดูล็อกเกอร์รูมหรือว่าไปแตะป้ายดิสซิสแอนฟิลด์ไปดูถ้วยเกียรติประวัติอะไรเงี้ยก็ได้ไปดูแล้วก็อุ๊ยสนามมันยิ่งใหญ่แล้วก็ประวัติศาสตร์มันค่อนข้างที่จะเยอะยิ่งอินจัดนะโอ้โหผมแทบจะถ่ายทุกที่อ่ะเพราะว่ามันเหมือนแบบมันเป็นความฝันของเราด้วยที่พอเราเชียร์ฟุตบอลเราก็เหมือนเป็นคนบ้าบอลคนหนึ่งที่พอไปสนามจริงๆแล้วเราก็อยากที่จะแบบบันทึกความทรงจำดีๆอะไรเงี้ยสะสมของลิเวอร์พูลไว้เยอะเหมือนกันเนี่ยใช่ไหมใช่ครับเออไหนมีอะไรบ้างเอามาโชว์หน่อยก็ส่วนมากผมจะเก็บเป็นพวกการ์ดฟุตบอลสะสมการ์ดนักเตะการ์ดนักเตะการ์ดฟุตบอลที่เป็นบริษัทของอเมริกานะครับที่เป็นบริษัทที่เหมือนว่าให้นักเตะไปเซ็นหรืออะไรครับแล้วก็สักอย่างมีลายเซ็นประมาณเนี้ยครับเฮ้ยมีเยอะเงี้ยท่านผู้ชมจะเห็นไหมเนี่ยเป็นการ์ดนักฟุตบอลเต็มเลยอ่ะใช่ครับลิเวอร์พูลทั้งนั้นเลยใช่ครับมีอะไรอีกไหมก็เลื่อนเองไม่งั้นเดี๋ยวเจอรูปอะไรก็ไม่รู้แล้วอันนี้เป็นสตาร์ทของจอร์แดนเฮนเดอร์สันเอามาดูอีกทีเดี๋ยววันหลังเจอเกนคอปอ่ะท่านผู้ชมเห็นไหมข้างหลังการ์ดเจอเกนคอปเห็นไหมไอ้ละสตัดเฮนโดไว้ให้มีลายเซ็นด้วยใช่ครับอันนี้แพงมั้ยเนี่ยอันนี้จากช็อปลิเวอร์พูลที่พระราม9ครับแล้วก็น่าจะมีเสื้อเฟอร์นันโดตอร์เรสอันนี้ที่สั่งจากต่างประเทศมาเนี่ยเห็นเนาะดิหือน่าจะยากเสียดายไม่เห็นเนาะใช่ครับถ้าเป็นแนวตอร์เรสเป็นนักเตะที่ผมชื่นชอบถ้าเป็นแนวนี้น่าจะเห็นมั้ยเห็นไหมเนี่ยอันนี้ดีขึ้นนี่เป็นอันโดตอร์เรสอดีตเสื้อลิเวอร์พูลฮีโร่ลิเวอร์พูลครับผมก็มันสะท้อนไปฮะใช่ครับก็แต่สวยจริงจริงจริงมีเสื้อเจอร์ราดแต่ผมไม่แน่ใจว่าถ่ายไปหรือเปล่าก็มีเสื้อเจอร์ราดเป็นกรอบเหมือนกันครับที่ผมไปซื้อจากช็อปลิเวอร์พูลมาครับก็เป็นของสะสมที่หมดเงินไปเยอะเหมือนกันครับเรื่องการฟุตบอลเพราะว่าแต่มันความสุขนะใช่ครับเป็นความสุขทางจิตใจเมื่อเรามองเห็นมาแล้วเอ้ยมันก็สวยนะมันก็ใช่ครับวิวพี่ถามเรื่องเลยนะถ้าสมมติมันต้องเลือกว่าวิวระหว่างเป็นแชมป์ All England ครับกับให้ลิเวอร์พูลเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกเนี่ยเลือกเลยมันค่อนข้างยากเลยครับค่อนข้างยากจริงๆถ้าเป็นที่คิดขึ้นมาได้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมอยากได้แบบชิงแชมป์โลกอ่ะคือผมได้แชมป์ด้วยแล้วลิเวอร์พูลชนะด้วยวันนั้นนี่วันดีมากเลยมันจะเป็น2เด้งเลยถูกไหมฮะถ้าผมได้แชมป์ออลอังกฤษด้วยลิเวอร์พูลได้แชมป์พรีเมียร์ลีกด้วยมันจะเป็นอะไรที่คูณ2ซึ่งมันจะทำให้จิตใจผมพองมากกว่าเดิมวิวทำไมแกตอบฉลาดนี้วะใช่ไหมฮะเพราะว่าถ้าได้อย่างเสียอย่างโอเคมันก็โอเคแหละเพราะว่ามีได้ก็ต้องมีเสียแต่ถ้ามันได้ทั้งคู่มันแทบจะเหมือนคูณ2อ่ะได้กำลังใจคูณ2นึกภาพอยู่เลยให้ขนลุกเลยครับนะแต่ปีนี้ไม่ลุ้นแชมป์เลยเหรออ่ะคืออยากได้แชมป์มั้ยมันก็คงอยากได้ครับแต่ว่าเอาจริงๆรูปแบบนักเตะผมห่วงตัวสำรองมากกว่าเพราะว่าคือปีนี้เสริมมากี่คนเสริมสวอสไล
แมคลิสเตอร์แล้วก็เอนโดล่าสุดปุ๊บผมมองว่าปีนี้ลิเวอร์พูลน่าจะมีการมาเจ็บอีกก็เนี่ยปิดตลาดวันศุกร์ใช่ที่1กันยายนลุ้นต่อไปผมว่ามันก็น่าจะได้เพิ่มบ้างแหละใช่มั้ยจริงๆถ้าอยากได้จริงๆก็คือกองกลางตัวรับอีกคนกลางตัวรับแล้วก็แบ็คขวาคนนึงเซนเตอร์แบ็คคนนึง3คนคงจะได้คือเทรนไม่ต้องเล่นแบ็คขวาแล้วใช่ไหมไม่ใช่ครับคือเทรนเล่นได้แต่หาคนมากดดันเออมันต้องมีการแข่งขันใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเทรนเล่นไม่ได้ไม่มีใครมาจ่อตัวผมก็เล่นแต่มันต้องมีการแข่งขันกันหน่อยใช่ครับโอเคลุ้นกันต่อไปนะครับพี่เอาใจช่วยก็แล้วกันครับวันนี้ขอบคุณมากเลยเวลขอบคุณมากครับนะขอให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายครับแชมป์โอลิมปิกแชมป์ออลอิงแลนด์ไปเลยครับลิเวอร์พูลได้แชมป์กว่าดีได้ครับโอเคขอบคุณครับท่านผู้ชมครับ